ราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันสั้นๆนะคะเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งที่พิเศษสุดสำหรับชีวิตของเราทุกคนขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้พระคำพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระวิญญาณทำงานในใจเราและขอขับเคลื่อนอยู่ในหัวใจพี่น้องทุกคนที่เราจะได้ฟังเสียงของพระองค์ร่วมกันและเราจะตอบสนองสิ่งที่พระองค์พูดกับเราเจาะจงในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเช้านี้นะคะข้าพเจ้าจะแบ่งปันในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง48นะคะแต่ว่าเรื่องของพระคำพระเจ้าจะใช้ข้อมูลต่างๆอยู่ในเนื้อหาคำเทศนานะคะพี่น้องรู้ไหมคะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของอ้นนะคะก็คือการไปเยี่ยมเยียนคนหลายคนเลยที่อยู่ในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตเมื่อคุณหมอบอกว่าแต่ละท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะจัดเวลาในการไปเยี่ยมแต่ละท่านที่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือรู้จักผ่านพี่น้องของเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตเมื่อเข้าไปเยี่ยมคนต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ได้สัมผัสได้ฟังคนที่ป่วยหนักมากๆเขาสื่อสารบางอย่างในความรู้สึกของเขาเช่นเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บมากเจ็บร้องตลอดระยะเวลาทุกชั่วโมงหรือบอกว่าไม่ไหวแล้วหรือบอกว่าตอนนี้เขาทรมานมากนั่นคือสิ่งต่างๆที่จะได้ยินได้ฟังจากการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่เหลือเวลาชีวิตอีกไม่นานเลยบางครั้งไปเยี่ยมวันนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ได้รับข่าวที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจแต่ในช่วงเวลาแห่งการที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากทำมากๆก็คือและทำเสมอคือการเล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ให้ฟังเล่าความหวังใจที่พระเยซูจะประทานให้สำหรับมนุษย์แต่ละคนความหวังใจที่จะทำให้เขามีชีวิตอนาคตข้างหน้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานช่วยให้เขาจะอยู่ในความสุขนิรันดร์ได้เลยแล้วก็อธิษฐานเผื่อหรือบางท่านก็คือนำรับเชื่อเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีแน่ๆแต่ทุกครั้งพี่น้องทราบไหมคะว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับมาอยู่ในที่ส่วนตัวที่บ้านหลายปีมานี้โดยเฉพาะปีนี้ข้าพเจ้ามีคำถามหนักๆกับตัวเองว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะมีเวลาชีวิตอีกไม่กี่วันเรารู้และว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ยเราจะหมดลมหายใจลงในโลกใบนี้ข้าพเจ้าจะพูดยังไงกับคนในครอบครัวจะพูดยังไงกับคนที่มาเยี่ยมจะสามารถหนุนใจเขาให้เดินติดตามพระเยซูคริสต์ได้ไหมเหมือนที่เราเคยไปหนุนใจคนอื่นมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องที่อเมริกาก็ส่งรูปผู้ป่วยที่หมอบอกว่าจะมีเวลาอยู่ได้อีก 2-3 วันข้าพเจ้าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นมะเร็งแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อด้วยน้ำตาไหลแล้วบอกมองตาผู้ชายคนนี้ในรูปที่เขาส่งมาว่าถ้าคุณขอบคุณพระเจ้าและคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณและคุณรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าพ้นจากร่างกายอันนี้ไปได้คุณเชื่อพระเจ้าคุณจะมีร่างกายใหม่คุณไม่ต้องมีความทุกข์อีกเลยและคุณสามารถพูดได้ใน 2-3 วันนี้นั่นคือสุดยอดแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นน้ำไถ่พระเจ้าสำหรับชีวิตของผู้ชายท่านนี้อีก2วันต่อมาก็ได้ข่าวดีว่าผู้ชายท่านนี้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นดีขึ้นเพราะรู้ว่ามีพี่น้องหลายท่านอธิษฐานเผื่อและเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าตอนที่เขาจะป่วยซะอีกนั่นน่าจะเป็นพลังความรักหรือพลังการอธิษฐานผ่านพี่น้องคริสเตียนมากมายพี่น้องที่รักในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง48เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ได้บันทึกเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับกุม
ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับไปแล้วก็ไปถูกตัดสินประหารชีวิตบนไม้กางเขนเหตุการณ์ตอนนั้นมีเรื่องราวที่ทำให้เราชวนคิดและมีข้อคิดมากมายที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเช้านี้แต่ก่อนเหตุการณ์ของมัทธิว26ถ้าพี่น้องได้ศึกษาบริบทต้นๆไปมัทธิว24 25มันมีเรื่องที่พระเยซูได้ตรัสสอนกับสาวกคนสนิท12คนของพระองค์เหตุการณ์ประมาณ14เรื่องนะคะที่พระองค์ทรงสอนถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะคะเหตุการณ์เหล่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่พระเยซูคริสต์สอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตแทบทั้งสิ้นพระเยซูสอนสาวกเรื่องอะไรบ้างพี่น้องมาดูกันนะคะพระองค์พยากรณ์เรื่องการทำลายพระวิหารที่จะถูกทำลายลงพระองค์พูดถึงหมายสำคัญของการสิ้นยุคเก่าพระเยซูพูดถึงความวิบัติยิ่งใหญ่ก่อนที่พระองค์จะกลับมาพระองค์พูดถึงหมายสำคัญนำหน้าก่อนที่บุตรมนุษย์จะกลับมาเป็นครั้งที่สองพระองค์พูดถึงให้เราสังเกตการดูฤดูกาลจากต้นมะเดื่อสามารถดูได้เมื่อแตกใบอ่อนผิใบหน้าร้อนกำลังจะมาพระองค์กำลังพูดถึงเรื่องความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่สอนเรื่องบ่าวที่ซื่อสัตย์และบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์สอนเรื่องคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนสอนเรื่องเงินตะลันหมวดนี้นะคะจะเป็นการบอกให้ระวังชีวิตเพราะว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมคะไม่มีใครรู้เฝ้าระวังไว้และพระองค์สอนต่อเรื่องการพิพากษาประชาชาติทั้งหลายจะมีวันหนึ่งที่พระองค์จะกลับมาพิพากษาโลกนี้พูดถึงแผนการประหารพระองค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพูดถึงอนาคตของยูดาสตอนที่พระองค์ร่วมรับปัสกากับเหล่าอัครทูตจะมีคนหนึ่งที่อายัดพระองค์ที่ทรยศเราแล้วพูดถึงอนาคตของพระองค์เองผ่านพิธีมหาสนิทและสุดท้ายพระองค์พูดถึงอนาคตของเปโตรที่จะปฏิเสธพระองค์3ครั้งก่อนหน้านี้เปโตรยืนยันแล้วว่าแม้คนจะทอดทิ้งพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งแต่พระเยซูกำลังเล็งถึงอนาคตทั้งสิ้นเลยนะคะแสดงว่าการที่พระเยซูต้องการให้มนุษย์สาวกหรือเราได้ล่วงรู้ถึงอนาคตมันต้องมีความสำคัญบางอย่างอนาคตสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรถ้าวันนี้พี่น้องรู้อนาคตตัวเองพี่น้องจะดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องจะออกแบบชีวิตของเราแบบไหนวันนี้นะคะหัวข้อคำเทศนาคือใช้ประโยชน์จากการรู้อนาคตจะพาพี่น้องชวนคิดผ่านพระคำตอนนี้สั้นๆว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการล่วงรู้อนาคตของเราได้อย่างไรสิ่งแรกนะคะก็คือทำให้เราเลือกสรรกิจกรรมการใช้ชีวิตเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะในการที่พระองค์ล่วงรู้อนาคตของตัวพระองค์เองของคนรอบข้างของโลกนี้และพระองค์ทรงสอนเราบางอย่างถ้าเรารู้อนาคตที่จะเกิดขึ้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งที่พระองค์ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราก็คือพระองค์สามารถเลือกสรรกิจกรรมและเลือกที่จะใช้ชีวิตของพระองค์อย่างดีที่สุดพระองค์อยากให้ชีวิตของพระองค์เป็นพรเพราะว่าอนาคตที่เรารับรู้จะมีผลให้เราตัดสินใจทำบางอย่างหรือไม่ทำบางอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้พี่น้องรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกพี่น้องจะรดน้ำต้นไม้ไหมคะพี่น้องจะตากผ้าทิ้งไว้ไหมมีวันหนึ่งได้ยินคนที่เป็นเพื่อนบ้านตะโกนบอกพ่อตัวเองว่าพ่อรดน้ำทำไมวันนี้ฝนจะตกแล้วแต่ได้ยินคำตอบของคุณพ่อไม่ชัดแต่เสมือนว่ากำลังรดต่อไปและตอนเย็นนะคะฝนตกหนักมากหนักมากจนน้ำท่วมเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็โรงงานของเอเองที่นำนมัสการวันนี้ก็ได้ข่าวว่าน้ำท่วมเข้าไปเยอะมากน้ำมีพลังมหาศาลนะคะในการเคลื่อนเข้ามาในบ้านของเราเป็นแขกที่ไม่รับเชิญ
แต่ถ้าพี่น้องรู้อ่ะรู้แน่ๆพยากรณ์อากาศแม่นมากเลยว่าวันนี้ฝนตกแน่พี่น้องจะตากผ้าทิ้งไว้ไหมแล้วมาซักรอบสองเราคงไม่ทำแบบนั้นหรือถ้าพี่น้องรู้ว่าช่วงนี้หุ้นตกบางคนเล่นหุ้นใช่ไหมคะช่วงโควิดหุ้นก็จะตกร่วงระนาวแต่หลังจากโควิดมันจะดีดตัวสูงขึ้นถ้าพี่น้องมีเงินมีกำลังซื้อพี่น้องจะช้อนซื้อหุ้นไหมคะหลายคนก็เริ่มแล้วที่จะซื้อเอาไว้หรือถ้าพี่น้องรู้ว่าอาจารย์จะสอบข้อไหนหน้าไหนบอกหมดเลยนะคะอาจารย์สลันบอกว่าตอนเรียนป.โทนี่อาจารย์บอกหมดเลยนะคะเพื่อให้ได้เตรียมให้พร้อมเพราะว่าคนเรียนปริญญาโทหลายท่านไม่ค่อยมีเวลาบอกวิชานี้จะออกหน้านี้แนวข้อสอบแบบนี้คำถามคือในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนพี่น้องจะเตรียมตัวอ่านตามนั้นไหมหรือว่าไม่สนใจถ้าเราไม่สนใจเราก็อาจจะกุมขมับตอนที่สอบก็ได้หรือถ้าพี่น้องรู้ว่าถ้าเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนเนี้ยโอกาสที่เราจะมีความสุขแฮปปี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆในชีวิตหลังแต่งงานหรือโอกาสที่พี่น้องจะอ่อนแอลงในฝ่ายวิญญาณมีความทุกข์ทะเลาะกันแน่ๆคำถามพี่น้องจะแต่งไหมแต่งแล้วมีความทุกข์รู้ทั้งรู้ว่ามีความทุกข์จะอยู่กันไม่ยืดประมาณสัก6เดือนหรือปีหนึ่งหรือไม่เกิน10ปีเลิกแน่คำถามคือจะแต่งไหมคะถ้าเรารู้อนาคตจริงๆมันจะมีผลต่อการที่เราจะตัดสินใจเลือกบางอย่างหรือไม่เลือกบางอย่างทำบางสิ่งหรือไม่ทำบางสิ่งบางคนสามารถใช้ประโยชน์จากการรู้อนาคตแต่ทำไมบางคนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการรู้อนาคตเลยพี่น้องว่าแปลกไหมทำไมบางคนสามารถที่จะสกัดแล้วรู้ว่าโอ้อนาคตของเรามันก็สั้นทำไมเราไม่เลือกทำบางอย่างที่มันน่าจะมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเราอะไรมันเป็นอุปสรรคอะไรมันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นวิธีคิดหรือวิธีการจัดการชีวิตของเราแล้ววันนี้นะคะอยากให้พี่น้องได้มาเรียนรู้ว่าพระเยซูเองเป็นต้นแบบที่ดีมากๆในการที่พระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์อย่างคุ้มค่าที่สุดพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงร่วงรู้ทุกอย่างอย่างเกิดผลลัพธ์ดีที่สุดเสมอและเราสามารถเรียนรู้จากองค์พระเยซูคริสต์ได้ในช่วงต้นของชีวิตพระองค์เป็นเด็กพระองค์ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตในฐานะบุตรกับพ่อแม่ในฝ่ายโลกแต่หลังจากนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วในฝ่ายวิญญาณพระองค์ต้องทำราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ละออกมาแล้วทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงประมาณ3ปีกว่าลูกๆพี่น้องคนอื่นโตหมดแล้วสามารถดูแลพ่อแม่ได้แล้วพระเยซูนะคะได้ใช้ชีวิตของพระองค์ในการสร้างสาวกพระองค์ได้ใช้ชีวิตของพระองค์ในการสอนพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ได้รักษาโรคให้กับผู้คนที่ป่วยไข้เพราะว่าการแพทย์สมัยนั้นไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าคนได้รับความทุกข์ความทรมานจากการเจ็บปวดจากผีเข้ามากมายพระองค์ช่วยประชาชนที่เต็มไปด้วยความเชื่อใครเชื่อก็ได้รับใครเชื่อก็หายโรคพระองค์ใช้เวลาของพระองค์ในการอธิษฐานใกล้ชิดพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพระองค์ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มขนาดเรียกร้องให้คนกลับใจใหม่จากความบาปนั่นคือสิ่งที่พระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของพระองค์ช่วง3ปีกว่าเพื่อเปลี่ยนโลกนี้เพื่อให้ความหวังใจแก่โลกนี้เพื่อช่วยให้คนได้รับพระพรจากโลกอันชั่วคราวนี้คำถามตอนนี้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรื่องอะไรเราใช้เวลาชีวิตของเราส่วนใหญ่กับเรื่องอะไรดูหนังซีรีส์เกาหลีไหมวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงหรือบางคนสามารถดูได้ข้ามวันข้ามคืนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องในโลกใบนี้โดยที่มันอาจจะไม่ได้มีผลลัพธ์สุดท้ายแม้มันเป็นกิจกรรมที่ดีสิ่งที่เราต้องระวังสับคริสเตียนคือกิจกรรมที่ดีหลายอย่างอาจจะดึงชีวิตของเราออกจากเป้าหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง38เรามาดูกันนะคะช่วงท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่นั้นเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่
ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราเปโตรกับบุตรทั้งสองของเสบดีคือใครทราบไหมคะยากอบกับยอนสามคนนี้นะคะแปลกดีนะคะเปโตรก็มีน้องชายที่ติดตามพระองค์ชื่ออันดรูแต่มักไม่อยู่ในกลุ่มสามคนนี้ก็จะมีเปโตรยากอบและยอนที่เป็นเหมือนวงใกล้ชิดที่พระองค์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้เต็มที่เลยก็นอกจาก12คนมานั่งอยู่รอบๆในที่หนึ่งและมาอยู่ด้วยกันก็พา3คนนี้มาด้วยที่ใกล้ชิดแต่พระองค์ไปอยู่ที่นี่เฝ้าระวังอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ไปอีกที่หนึ่งเพื่ออธิษฐานส่วนตัวกับพระบิดานั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำในช่วงที่พระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังจะถูกจับกุมแล้วนะคะพระเยซูใช้เวลากับบุคคลที่พระองค์ทรงรักและใกล้ชิดที่สุดในช่วงเวลาท้ายที่สุดของชีวิตนั่นคือสุดยอดนะถ้าเรารู้แม้เราจะป่วยแค่ไหนเรารู้ว่าเวลาของเราใกล้สิ้นสุดลงสำหรับอ้นนะคะอ้นมองว่าช่วงเวลานั้นมันยอดเยี่ยมมากเรารู้ตัวเรามีเวลาเราจะพูดอะไรเราจะอัดคลิปอะไรสั่งลาเราจะใช้เวลากับใครเราสามารถกำหนดได้เลยแล้วพระเยซูทรงกำหนดรอบตัวของพระองค์แบบนั้นนะคะนอกจากพระองค์จะมีความสัมพันธ์รักสาวกของพระองค์ผูกพันกับพวกเขาทำไมพระองค์เลือกใช้เวลากับพวกเขาจนวินาทีสุดท้ายอย่างคุ้มค่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่พระองค์ตั้งใจที่จะถ่ายทอดชีวิตทั้งชีวิตให้กับคนเหล่านี้ใช้ชีวิตเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนของพระองค์เขาจะรู้เขาจะเห็นทุกอย่างเห็นการกระทำของพระองค์ทุกเรื่องที่พระองค์แสดงออกแม้ขณะถูกจับกุมและวันนั้นนะคะพระองค์ใช้เวลาอยู่กับสาวกทั้ง12คนนี้ที่ได้เห็นชีวิตของพระองค์อย่างมีคุณค่าในชีวิตจริงๆและพระองค์ใช้ทุกวินาทีที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าสมมติเป็นชีวิตของเราเราอยากใช้เวลากับใครในช่วงท้ายของชีวิตเราอยากพูดอะไรเราอยากฝากอะไรไว้กับโลกใบนี้ฝากคนบางคนที่จะสามารถถ่ายทอดนิมิตภาระใจได้พี่น้องเคยมีความคิดไหมว่าเราต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าสมกับการมีชีวิตเดียวยังไงบ้างเคยออกแบบชีวิตตัวเองมาว่าเราจะใช้ชีวิตเดียวนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเราจะทำชีวิตของเรายังไงเราจะให้ความสัมพันธ์ให้เวลาของเราเนี่ยกับคนกลุ่มไหนกับใครอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นพี่น้องพี่เลี้ยงลูกแกะผู้นำเพื่อนผู้รับใช้หรือใครก็ได้พี่น้องเคยมองตัวเองไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมีคนบอกว่าเขาอยากจะไปร่วมผูกพันกับคริสตจักรที่เขาเติบโตมาเป็นเวลา20กว่าปีในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะต้องตายไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ตอนนั้นน่ะข้าพเจ้าไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงในความรู้สึกนั้นแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าก็คุยกับศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้นะคะเราก็คุยกับศิษยาภิบาลว่าเวลาอาจารย์รับใช้เนี่ยในคริสตจักรในคณะสารสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยสังเกตว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันในของประธานในวิธีคิดในสไตล์ในนิสัยในแนวทางที่จะการรับใช้อะไรก็ตามแล้วบางครั้งมันเหมือนกับเกิดความขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันการปะทะกันเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าบอกกับศิษยาภิบาลว่าเราไม่ได้รับใช้คนเดียวเราไม่ได้เป็นวันแมนโชว์เราไม่ต้องการยกตัวเองแล้วแยกตัวออกไปไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราจะรับใช้ไปด้วยกันเป็นทีมเราจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าการขัดแย้งแตกต่างอะไรทั้งสิ้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับข้าพเจ้ามันเป็นเรื่องเล็กมากสิ่งที่เรามองคือเรามองไปที่หัวใจของเพื่อนผู้รับใช้ของเราคนเหล่านี้เรารู้จักเขาประมาณ30ปี
ในคริสตจักรที่เราเคยเติบโตเรารับใช้ร่วมกับเขามาประมาณ10กว่าปีในการเป็นเน็กซัสฉะนั้นเรารู้ว่าเขารักพระเจ้าเขานิสัยดีเขาตั้งใจดีเขาอยากทำพันธกิจพระเจ้าให้สำเร็จตามที่พระเจ้าจะใช้ชื่อของเขาแต่ละคนดังนั้นมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะมีความขัดแย้งอะไรมากมายหรือน้อยแค่ไหนมากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตของการรับใช้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ให้ชีวิตของเราความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามาผูกพันเราไว้ในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะรับใช้ไปด้วยกันจนวันตายหรือจนกว่าพระเจ้าจะแยกเราไปรับใช้ที่อื่นนั่นคือเหตุผลเดียวแต่ไม่ใช่ของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอยากจะแยกตัวออกไปนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจและคุยกับศิษยาภิบาลเสมอว่าอย่าให้มารมาทำงานในคริสตจักรของพระเจ้าในคนของพระเจ้าในเรื่องที่มันเป็นกระพี้แต่มันไม่ใช่กันมันไม่ใช่สาระสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะเรากำลังรับใช้พระเจ้าแบบพระเยซูพระเยซูถูกอายัดจากยูดาสแต่พระองค์กลับอยากสร้างชีวิตของเขาให้โอกาสชีวิตของเขาพระเยซูรู้ว่าอนาคตพระองค์ถูกปฏิเสธแน่ๆจากเปโตรแต่พระองค์รู้ว่าชีวิตของเขานิสัยดีพอจนวันหนึ่งเขาจะตายเพื่อพระองค์ได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์เห็นไกลไปมากกว่านั้นถ้าพี่น้องอยากประสบความสำเร็จในชีวิตของการรับใช้พระเจ้าและติดตามพระเจ้าอย่ามองอะไรที่มันเป็นเรื่องอนาคตสั้นๆหรือเรื่องที่มันใกล้ตัวเกินไปแต่มองไปให้ไกลสุดทางเลยชีวิตนิรันดร์และบั้นปลายว่าพระเจ้าจะนำและใช้ชีวิตของเราอย่างไรถ้าพี่น้องมั่นใจแบบนั้นนะคะพี่น้องจะเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองพี่น้องเห็นอนาคตของตัวเองไหมพี่น้องจะปฏิเสธพระเยซูหรือจะยึดถือพระองค์จนวันสุดท้ายของชีวิตพี่น้องจะรับใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆเข้มแข็งไปเรื่อยหรือจะมีวันหนึ่งที่พักลาพักร้อนอ่อนแอแล้วก็ไม่รับใช้หยุดไปดื้อๆสักหลายๆปีพี่น้องเคยเห็นอนาคตตัวเองไหมคะและพี่น้องอยากรู้ไหมว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถเข้มแข็งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จบชีวิตลงอย่างสวยงามในทางพระเจ้าที่หลายคนชอบใช้คำว่าผมอยากจบสวยฉันอยากจบสวยไม่อยากเป็นสวิงเป็นแบบนี้ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะคะรับใช้พระเจ้าเดาใจไม่ออกว่าวันนี้จะรับใช้อีกวันนึงจะเลิกไหมตั้งมาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับเรานานไหมคือเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มันสวิงเหมือนเล่นไวกิ้งตลอดเวลาได้นะคะเราจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงในพระเจ้าและเคล็ดลับนึงที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าก็คืออนาคตข้างหน้าของคุณก็คือการตัดสินใจเลือกของคุณในวันนี้เคล็ดลับง่ายๆเลยพี่น้องพี่น้องอยากรู้อนาคตตัวเองอนาคตข้างหน้าของคุณคือการตัดสินใจเลือกในวันนี้ถ้าเราตัดสินใจเลือกจะเป็นคนเข้มแข็งในพระเจ้าเราตัดสินใจเลือกที่จะเป็นคนที่รักพระเจ้าสุดใจเราตัดสินใจเลือกที่จะเดินตามหลักการพระคัมภีร์เราตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินชีวิตให้คุ้มค่าถวายเกียรติพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังและพี่น้องตัดสินใจแล้วด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจด้วยการพึ่งพาพระเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องเอเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงนำท่านขอพระวิญญาณทรงนำท่านให้เลือกอย่างถูกต้องในทุกๆวันและสิ่งที่สองนะคะเมื่อต้องเผชิญอนาคตที่ไม่ดีการพึ่งพาพระเจ้าคือหัวใจสำคัญสมมติว่าเราตัดสินใจเลือกอย่างดีแล้วเราตั้งใจแน่วแน่แล้วที่เราอยากจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแต่วันหนึ่งเราอาจจะเจอแบบทดสอบการทดลองต่างๆเราเจอโรคที่เราควบคุมไม่ได้หรือแม้แต่ชีวิตของเราเองในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะมัทธิวบทที่26ต่อไปนะคะข้อ39ถึง48แล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือคำพูดของใครครับพระเยซูพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องไปเจอความทุกข์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า
เป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นจึงเสด็จไปจากพวกเขาเสด็จไปทรงอธิษฐานเป็นครั้งที่สามทูลขอเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่าพวกท่านจะยังนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือนี่แน่เวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำยูดาสที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม12คนก็มาถึงพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่ที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนซึ่งถือดาบถือไม้ตะบองมาคนที่ทรยศพระองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่าเราจูบคำนับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับเขาไว้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์ที่พระเยซูอยู่ในเหตุการณ์ที่พระองค์กำลังจะถูกจับกุมพระองค์ได้พึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานถึง3ครั้งถ้าเราเห็นนะคะเวลาเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่ยากมากในชีวิตของเราเราต้องเผชิญหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงเราดูตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ได้นะสิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้หันหน้าไปพึ่งพามนุษย์แม้จะเอาสาวกมาอยู่ใกล้ๆก็ตามแต่ก็บอกให้พวกเขาอธิษฐานแล้วพระองค์ก็เอาตัวของพระองค์เองไปอธิษฐานกับพระบิดาเราเรียนรู้ว่าชีวิตของเราถ้าต้องการตัดสินใจให้ดีที่สุดเมื่อเรารู้อนาคตของเราว่าจะเจอสิ่งไม่ดีแน่ๆเราอาจจะตกงานเราอาจจะมีปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์แตกร้าวเราอาจจะรู้ว่าการสอบมีผลต่ออนาคตสอบติดหรือไม่ติดมันมีผลต่ออนาคตในชีวิตของเราหรือการสมัครงานหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอในอนาคตการข่มเหงสงครามการกดขี่ความเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเจอสิ่งนั้นพี่น้องจะใช้วิธีไหนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปสู่สงครามบางคนเลือกที่จะไปสร้างพันธมิตรกับประเทศที่คิดว่ามีพลังอำนาจที่จะช่วยเขาได้แต่พระคัมภีร์มักจะบอกเราเสมอว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชนะสงครามหรือชนะวิกฤตหรือชนะปัญหาหรือชนะอนาคตที่ไม่ดีก็คือการพึ่งพาพระเจ้าแน่นอนเราต้องทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดที่ควรทำแต่หัวใจสำคัญคือการพึ่งพาพระเจ้าการใกล้ชิดพระเจ้าการให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราจริงๆและพระเยซูเป็นตัวอย่างที่บอกเรื่องนี้กับเราผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พระองค์อาจจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับเปโตรยอห์นยากอบให้เขารู้ว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายแล้วใจของเราตอนนี้ทุกข์หนักพระองค์อาจจะต้องการคนสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่อธิษฐานเผื่อไม่ได้บอกให้เขามาช่วยปลอบใจหน่อยช่วยเห็นใจหน่อยช่วยเปลี่ยนแผนให้หน่อยแต่อธิษฐานเผื่อหน่อยให้อะไรให้มีกำลังที่จะสามารถไปเผชิญปัญหาข้างหน้าได้ที่พระองค์ต้องเจอแต่ส่วนของพระองค์เองพระองค์ก็เลือกที่จะอธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานอธิษฐานจนถึงเวลาที่ถูกจับกุมนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าการคุกเข่ากับพระเจ้าการอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชีวิตคริสเตียนเพราะกำลังบอกถึงชีวิตที่ทำงานร่วมกันกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าก็จริงแต่ในความเป็นมนุษย์ 100% ของพระองค์นั้นพระองค์ก็ต้องพึ่งพาพระบิดาที่จะให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้แล้วเราเป็นใครถึงไม่อธิษฐานเราเป็นใครที่เต็มไปด้วยความอ่อนแอถึงจะไม่อธิษฐาน
เราจึงจำเป็นต้องอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเต็มขนาดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยชีวิตของเราถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีนะคะพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อจะให้ผ่านอนาคตที่โหดร้ายได้บางคนอธิษฐานเพื่อจะให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันกับคนที่บั่นทอนชีวิตได้และบางคนอธิษฐานเพื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างเพื่อให้อยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุขแล้วพี่น้องเป็นแบบไหนพี่น้องอธิษฐานเฉพาะแค่ในปัจจุบันหรือเพื่อให้ชีวิตของเราสามารถเผชิญอนาคตต่างๆได้อย่างดีที่สุดตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะพระเยซูปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทำตามใจตัวเองพระองค์ไม่อยากเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่อยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองใช้ชีวิตตามความคิดตัวเองแต่พระองค์เป็นคนที่ปรารถนาที่จะเอาความคิดของพระองค์ไปเทียบเคียงกับความคิดของพระบิดาความคิดใครคือความคิดที่จะนำหน้าพระองค์เลือกสิ่งนั้นก็คือความคิดของพระเจ้าเพราะว่าความคิดของเราผิดพลาดได้เวลาเราอ่อนแอเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเวลาเรามีความป่วยความคิดของเรามันจะดรอปลงความรู้สึกของเรามันจะไม่เต็มร้อยมันก็เหมือนกับร่างกายที่ป่วยใช้ไม่ได้อย่างเต็มศักยภาพอารมณ์ไม่ดีทัศนคติไม่ดีมันจะมีผลต่อการที่เราจะมองโลกมองคนมองชีวิตมีผลทั้งสิ้นนั่นคือสภาพความจำกัดเราจึงต้องเลือกที่จะระมัดระวังการตัดสินใจช่วงที่เรามีปัญหาทางอารมณ์หรือทางร่างกายและให้ชีวิตของเราตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์ก็ไม่ได้อยากจะทำตามแผนการนี้เลยแต่อย่าเป็นตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามใจของพระบิดาเถิดและพระองค์อธิษฐานอย่างเต็มกำลังความเชื่อและพึ่งพาสุดใจพี่น้องที่รักพี่น้องเคยมีเรื่องอะไรไหมที่พี่น้องอยากเปลี่ยนและพี่น้องคุกเข่าอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับพระเจ้ามีพี่น้องท่านหนึ่งนะคะเป็นพี่น้องที่น่ารักมากอยู่ในกลุ่มดูลอสของเราก็มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์พระพรและวันนี้ยินดีที่จะให้เรื่องราวของเธอได้เป็นพรต่อพี่น้องผู้ที่กำลังฟังอยู่ทั้งในห้องประชุมหรือที่อยู่ทางบ้านนะคะพี่น้องท่านนี้มีชื่อว่าคุณโอมณีรัตน์ค่ะคุณโอบอกว่าขออนุญาตใช้คำพูดที่น้องเล่าให้ฟังแบบเป็นกันเองนะคะเขาบอกว่าก่อนที่โอจะมารู้จักพระเจ้าก็เป็นเด็กที่มีความอ่อนแอทางจิตใจมากความอ่อนแอทางใจนั้นหมายถึงขี้น้อยใจเป็นคนที่คิดมากมองตัวเองแง่ลบเนื่องจากถูกเลี้ยงมาแบบเปรียบเทียบกับพี่ชายอาม่ากับคุณพ่อชอบเปรียบน้องโอกับพี่ชายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมีคำพูดแง่ลบมากมายตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่จะยกชูเพศชายมากกว่าเพศหญิงน้องโอต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเปรียบเทียบแบบนี้ตั้งแต่จำความได้คืออนุบาล3มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพออายุได้12อายุ12ขวบทนไม่ไหวแล้วโอทนไม่ไหวแล้วโอก็รู้สึกตัวเองไม่มีค่าในสายตาใครทั้งสิ้นเลยเด็กอายุ12นะคะก็เอายามาไว้เพื่อเตรียมจะกินและไม่บอกตัวเองว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วกำลังจะกินยาเข้าไปแต่อยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยโอยังไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลยอ่ะโอยังตายไม่ได้จนกว่าจะรู้จักความสุขโอ้โหอัศจรรย์ตอนนั้นอยากจะบอกว่าพระเจ้าต้องแทรกแซงแน่ๆเลยนะคะเมื่อฟังคำพยานตอนนั้นน้องไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่อยู่ๆมันมีความคิดเข้านี้แทรกเข้ามาเลยว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยรู้จักคำว่าความสุขเลยยังตายไม่ได้ขอรู้จักคำว่าความสุขก่อนก็เลยตัดสินใจทิ้งยาแต่เรื่องความขมขื่นความน้อยเนื้อต่ำใจมันยังอยู่ในชีวิตหลังจากนั้นนะคะโตขึ้นมาจนถึงม.3อายุประมาณ15วันหนึ่งก็มีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังแล้วก็เชิญชวน
ให้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตน้องโอ๋ก็ต้อนรับพระเยซูเพราะว่ามีประสบการณ์บางอย่างจนมั่นใจแล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเยซูมีจริงเชื่อในพระเยซูจริงๆแม้จะถูกต่อต้านหนักมากเชื่อมาเรื่อยๆจนเรียนจบสามารถทำงานได้อยากรับใช้พระเจ้าให้เต็มที่จึงไปสมัครเข้ารับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรแห่งนั้นที่บังเกิดใหม่และตอนที่รับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องกวนใจเพราะว่านิสัยเดิมที่มันติดตัวมันยังอยู่คือความรู้สึกน้อยใจคิดมากมองตัวเองแง่ลบชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ค่อยออกจนเกิดผลยังไงคะจนไม่อยากคิดใครคิดเก่งก็คิดไปคิดเลยไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นเพราะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจในความคิดตัวเองหลังจากนั้นนะคะพี่เลี้ยงที่ดูแลฝ่ายวิญญาณก็ดูแลแนะนำเตือนว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ต่อไปมีผลต่ออนาคตแน่ๆการใช้ชีวิตแน่เขาก็รู้ว่ามันจริงแต่มันจะแก้ยังไงมันเป็นรากขมขื่นตั้งแต่เด็กๆมันจะเอาความคิดนี้ออกไปได้ยังไงคือรู้ปัญหาแล้วแต่ว่ามันยังแก้ไม่ได้อยากหลุดจากปัญหาแต่ไม่รู้วิธีจนวันหนึ่งพี่น้องฟังดีๆนะจนวันหนึ่งน้องโอตัดสินใจแล้วว่าต้องปล้ำสู้กับเรื่องนี้ให้ได้ก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเลิกงานประมาณ5โมงเย็นขึ้นไปห้องส่วนตัวในที่ทำงานเพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน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 เป็นเวลา2เดือนเพื่อปั้มสู้เปลี่ยนเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าลูกไม่อยากมีรักขมขื่นลูกไม่อยากมองตัวเองแง่ลบลูกไม่อยากเปรียบเทียบกับใครไม่อยากรู้สึกแย่แบบนี้ทุกวันทุกวันรับคำเตือนไม่ได้รับคำแนะนำไม่ได้เลยก็อธิษฐานต่อสู้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา2เดือนจนวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เหมือนถูกพูดแนะนำพูดสอนพูดเตือนสติตรงๆจากหัวหน้างานเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆทุกครั้งจะต้องเฟลจะต้องแย่จะต้องรู้สึกแง่ลบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอธิษฐานปล้ำสู้กับเรื่องนี้แล้วบอกอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนวันนั้นเป็นวันอัศจรรย์อยู่ๆไม่มีความรู้สึกแง่ลบเหมือนเดิมแต่กับขอบคุณพระเจ้าสับคำแนะนำนั้นขอบคุณพระเจ้าสับคำเตือนนั้นแล้วมองเป็นแง่บวกแล้วรู้สึกว่าไม่มีผลต่อจิตใจอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าแล้วมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวค่ะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องต่อมาในครั้งอื่นๆด้วยที่ทำให้รู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนแล้วพระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าช่วยแล้วเอเมนไหมคะขอบพระคุณพระเจ้าและน้องโอ๋บอกว่าโอ๋ร้องไห้แบบไม่อายใครเลยร้องไห้ขอบคุณพระเจ้าลูกจะมีอนาคตที่มีความสุขมากขึ้นแล้วเพราะว่าลูกเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองเปลี่ยนนิสัยต่อตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายว่าต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาอะไรโอจะรีบอธิษฐานกับพระเจ้าโอจะไม่เก็บปัญหาไว้นานๆอีกต่อไปแล้วแต่โอจะรีบคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้ววันนี้นะคะน้องโอก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสุขจริงๆมีครอบครัวมีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักสองคนปรบมือให้พระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่นี่คือตัวอย่างของพี่น้องท่านหนึ่งที่ได้เรียนรู้ถึงพลังอำนาจของการอธิษฐานพี่น้องอย่าลืมนะคะมีปัญหาอะไรอธิษฐานกับพระเจ้าทำส่วนของตัวเองอย่างสัตย์ซื่อเต็มที่แต่อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าคุกเข่ากับพระองค์ถ่อมใจลงให้พระเจ้าช่วยเราแน่นอนว่าหลายสิ่งที่ขโมยชีวิตของเราให้ไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขบางครั้งมันมาจากตัวเราเองขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและวันนี้นะคะในช่วงท้ายอยากหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องสามารถใช้ประโยชน์จากการร่วงรู้อนาคตตามที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เตือนเราไว้อนาคตข้างหน้าเราพอจะเห็นแล้วว่าโลกนี้จะเป็นยังไงต่อไปอนาคตข้างหน้าที่เรารู้ว่าตัวเราในพระเจ้าจะเป็นยังไงคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจะเป็นยังไงเราควรจะตอบสนองและรับใช้พระองค์แบบไหนนะคะในมัทธิวบทที่23ข้อ43ถึง44บอกว่าจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมานี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังชีวิต
ยอห์นบทที่5ข้อ28ถึง29บอกว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรและจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษานี่คือคำเตือนขององค์พระเยซูที่บอกถึงอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกวันนี้พี่น้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของพี่น้องวันนี้เพราะอยากรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงการตัดสินใจวันนี้คือคำตอบให้กับชีวิตของเราได้มนุษย์นะคะอาจจะให้ปรัชญาคำสอนที่ดีมากมายกับเรามนุษย์หรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างให้สิ่งเหล่านี้ปรัชญาวิธีคิดคำสอนที่ดีในการใช้ชีวิตในโลกนี้ได้แต่ไม่มีใครเลยที่สัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์ที่ดีกับเราแต่พระเยซูทรงให้สัญญาทรงให้สัญญาและถ้าเราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าจงฉวยไว้นะคะพระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ให้กับเรานิรันดรเลยพี่น้องอยากได้ชีวิตนั้นไหมคะเอเมนข้าพระเจ้าอยากได้ในทิตัสบทที่3ข้อ7เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์เราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูวันนี้นะคะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในการไถ่บาปของพระองค์ยอมรับว่าตัวเราเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์อะไรวันนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พระวิญญาณเป็นมัดจำอยู่ในชีวิตของเราและจะให้แผ่นดินสวรรค์ในอนาคตข้างหน้าถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและท่านอยากรู้จักความรักขององค์พระเยซูคริสต์ในช่วงท้ายท่านสามารถที่จะได้รับพระพรและรับคำอธิษฐานเผื่อด้านหน้าได้แต่สำหรับพี่น้องนะที่รู้จักพระเจ้าแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกมาแล้วขอให้วันนี้นะคะชีวิตของท่านจะสามารถเลือกสรรกิจกรรมและการใช้ชีวิตให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและอยากให้ชีวิตของท่านได้พึ่งพาพระเจ้าสุดหัวใจเมื่อวันหนึ่งจะไปเจออนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ได้สมดังใจเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเรานิรันดร์เอเมนไหมคะให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ